อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมีทิศทางและแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากวิกฤตความมั่นคงทางด้านอาหารประเทศไทยมีผลผลิตน้ำมันปาล์มสูงเป็นอันดับ3ของโลกแต่มีสัดส่วนน้อยเพียง 3.8% ของผลผลิตน้ำมันปาล์มโลกกรมวิชาการเกษตรจึงได้มีการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบโดยกรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมพันธุ์สุราษฎร์ธานี9ที่มีผลผลิตสูงและเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงเพื่อแก้ปัญหาการผลิตปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้โดยตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยของประเทศจาก 2.5 ตันต่อไร่ต่อปีเป็น 3.5 ตันต่อไร่ต่อปีภายในปี 2580เพื่อรองรับความต้องการใช้ภายในประเทศในอนาคตทดแทนการนำเข้าและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี9เป็นปาล์มน้ำมันที่เป็นผลสำเร็จจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันรอบที่2ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานีทั้งหมดเนี่ยเป็นปาล์มน้ำมันเทเนราซึ่งได้มาจากแม่ดูราผสมกับพ่อพิซิฟราส่วนปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี9เป็นดูราในกลุ่มเดลี่เพราะฉะนั้นจึงเป็นเดลี่ดูราแล้วพ่อในกลุ่มของแอปโรสหลักการที่เราวิจัยเนี่ยที่เราใช้คัดเลือกนี่จะมีอยู่2ข้อใหญ่ๆคือ1ผลผลิตต่อไร่ต่อปีซึ่งค่อนข้างจะสูงอยู่ที่ 3.8 ตันต่อไร่ต่อปีแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทลายค่อนข้างสูงอยู่ที่ 25.5% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกลูกผสมปาล์มน้ำมันของกรมวิชาการเกษตรมีเปลือกนอกต่อผลค่อนข้างสูงอยู่ที่ 86% แล้วก็มีกะลาค่อนข้างบางอยู่ที่ 7.5% ปาล์มน้ำมันดิบสูงอยู่ที่819กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเราทำการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี2533โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันรอบที่1แล้วก็มาเข้าสู่โครงการปรับปรุงพันธุ์น้ำมันรอบที่2ลูกผสมสุราษฎร์ธานีหมายเลข9ถือเป็นผลสำเร็จของโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันในรอบที่2ได้รับวารสารจากของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีกรมวิชาการเกษตรพันธุ์ปาล์มพันธุ์ใหม่สุราษฎร์9นะครับออกมาบริการให้เกษตรกรเริ่มปลูกกันนะครับผมก็เลยมีความมั่นใจว่าพันธุ์ใหม่น่าจะดีกว่าพันธุ์เก่าๆครับเคยปลูกมาแล้ว3สายพันธุ์ครับที่ผ่านมานะครับจากประสบการณ์ที่อายุเท่ากัน4ปีนะครับผมว่าพันธุ์สุราษฎร์9ลูกผสมถูกใจมากที่สุดครับต้นสมบูรณ์ให้ทลายเยอะลูกก็ใหญ่แล้วก็ผลผลิตก็จะเยอะช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนานะครับช่วงนั้นมีคนผ่านไปผ่านมาแล้วก็ไปบอกต่อก็มีคนมาดูกันหลายเจ้านะครับมาจากสุราษฎร์ก็มีมาดูสวนนี่เลยครับเขารู้ว่าเป็นพันธุ์สุราษฎร์9แล้วก็เขาอยากดูผลนะครับว่าช่วงนั้นผลผลิตดีมากศูนย์วิจัยเขานัดให้ไปอบรมก็บอกว่าถ้าคนสุราษฎร์ต้องปลูกพันธุ์ปาล์มที่ศูนย์วิจัยจากสุราษฎร์เขาแนะนำมาเพราะเขาวิจัยอากาศดินฟ้าอากาศหมดผมก็เลยไปควังอบรมแล้วก็เห็นว่าแน่นอนกว่าตอนขนาดตอนแรกปลูกแรกแล้วก็พอเป็นลูกเนาะมันเยอะลูกโอ้โหค่อยๆก็เห็นหงเลยมันเป็นยุคเต็มคอหมดตั้งแต่ออกแล้วลูกไม่เน่านะขอบคุณไอ้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยที่ได้มาแนะนำไอ้ชาวสวนหรือผมเองได้มีความรู้เรื่องการปลูกปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะพันธุ์สุราษฎร์9เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยผมดีใจที่สุดเลยและผมยังบอกชาวบ้านว่าถ้าไปปลูกปาล์มปลูกพันธุ์สุราษฎร์9สุราษฎร์10ก็น่าจะดีเหมือนกันเพราะว่าเขาพัฒนามันไปเรื่อยๆมันต้องดีเรื่อยนะจาก1 2 3 4มันต้องพัฒนาดีไปด้วยและสุราษฎร์9ดีแน่นอนลูกก็ไม่เน่าเป็นดกด้วยนี่เขาชมเลยเขาว่ามึงเอาปาล์มอะไรมาปลูกกับลูกทั้งนั้นเลยที่คนบอกเมียผมเอาสุราษฎร์9ผมเอาจากศูนย์วิจัยสุราษฎร์ธานีเพราะผมไปอบรมมาแล้วก็บอกว่าถ้าเราจะคนสุราษฎร์จะปลูกปาล์มน้ำมันให้เอาพันธุ์ศูนย์วิจัยที่สุราษฎร์มาปลูกแน่นอนเลยได้ผลลูกจะดกดีด้วยคุ้มค่าเลยอากาศบ้านเราก็ดีอยู่เนี่ย